สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเกร็ดความรู้เรื่องเครื่องราชอิสริยยศเชิดชูเกียรติยศของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีมีอะไรบ้างฉัตรเครื่องพระราชอิสริยสัตปดลสเวตฉัตรฉัตรขาว7ชั้นเครื่องราชอิสริยยศราชุปโภคในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562นั้นพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยยศราชุปโภคสำหรับตำแหน่งสมเด็จพระอัครมเหสีให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยเครื่องราชอิสริยยศราชุปโภคเหล่านี้ประกอบด้วยพานพระสีวงเล็บพานไส้หมากพลูทองคำลงยากาน้ำทองคำลงยาขันน้ำพระสุธารสเย็นพร้อมจอกลอยทองคำลงยาหีพระสีทองคำลงยาพร้อมพานรองพระสุพรรณสีวงเล็บกระโถนเล็กทองคำลงยาขันสงฆ์พระพักทองคำลงยาพร้อมคุมปักพระฉายวงเล็บกระจกสองหน้าทองคำลงยาผ่านเครื่องสำอางพร้อมพระสางวงเดือนพระสางเสนียดและพระสางกรันทองคำลงยาสำหรับบรรจุเครื่องพระสำอางราวพระภูษาทรัพย์พระพักทองคำลงยารูปพญานาคพร้อมผ้าทรัพย์พระพักจีบริ้วพาดที่ราวสองผืนพ.ศ. 2562เครื่องขติยราชอิสริยพรอันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมวงศ์วงเล็บมจก.วงเล็บฝ่ายในเครื่องขติยราชอิสริยพรอันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมวงศ์วงเล็บมจก.นี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาให้สร้างเมื่อพ.ศ. 2425เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีที่ได้สถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีมาเป็นเวลาครบ100ปีสำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสืบเนื่องโดยตรงในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและผู้ซึ่งพระบรมวงศานุวงศ์ดังกล่าวได้เสกสมรส ด้วยตราจักรีมีชั้นเดียวประกอบด้วย 1. ตรามหาจักรีพร้อมสายสร้อยสวมคอ 2. ตราจุลจักรีสำหรับห้อยกับสายสะพายสีเหลือง 3. ดาราจักรีสำหรับประดับอกเสื้อเบื้องซ้ายสายสะพายจักรีสายสะพายสีเหลืองสะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวาโดยเครื่องราชขัตติยราชอิสริยพรนี้ถือเป็นเครื่องราชชั้นสูงสุดแล้วหากไม่นับเครื่องราชอิสริยพรอันเป็นมงคลยิ่งราชมิตรพรวงเล็บรมพซึ่งใช้พระราชทานแก่ประมุขของรัฐต่างประเทศเท่านั้นพระราชวงศ์ไทยที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชขัตติยราชอิสริยพรมีดังนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถ
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนริรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีมังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารพ.ศ. 2562เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์วงเล็บนอจุดรอจุดฝ่ายในพ.ศ. 2560เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นปฐมจุลจอมเกล้าวงเล็บปจุดจอจุดฝ่ายในพ.ศ. 2557เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นสูงสุดมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกวงเล็บมจุดปจุดชจุดพ.ศ. 2557เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสูงสุดมหาวชิรมงกุฎวงเล็บมจุดวจุดมจุดพ.ศ. 2559เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1วงเล็บพจุดปจุดรจุด1พศ2562เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1วงเล็บวจุดปจุดรจุด1หมายเหตุเมื่อได้รับพระราชทานเครื่องราชชั้นสูงสุดขึ้นไปต้องคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองแต่ไม่ต้องคืนประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เรียบเรียงโดยสรัญวรัยปิติคุณพงสุขข้อมูลวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมข่าวสารขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ